วันนี้นะครับเราจะสอนทำนะครับสูตรบาร์บีคิวนะครับหมูนุ่มนะครับแล้วซอสแบบเด็ดเลยคนกินคนซื้อนี่คือติดใจคนรุมครับลงทุนน้อยๆครับกำไรเท่าตัวนะครับมาแล้วนี่น่ากินมากเอาครับเอ็ดแอมตัวสร้างอาชีพลงแข่งไปโอ้โหสูตรกินแล้วมันต้องแบบติ๊กด้วยครับนุ่มมาหมูนุ่มมากหมูนุ่มตอนเนี้ยผมกลัวสุดยอดวันนี้ครับเอิร์ธอาร์มตูตังอาชีพสอนไปเลยสูตรบาร์บีคิวอร่อยแบบนี้อร่อยแบบกินแล้วหยุดไม่ได้หยุดไม่ทำไงกินต่อครับเราไม่ได้ทำไปขายแต่เราจะทำไปแจกฟรีโอ้โหอร่อยมากขั้นตอนแรกเราจะทำซอสเด็ดซอสซอสพริก1กิโล38ฟึ่มเลยครับผมนะนี่ซอสเด็ดหนึ่งกิโลแล้วผมนะต่อไปครับซอสมะเขือเทศ1กิโล38บาทครับผมเอฟรึ่มสดมันไปเลยนี่น้ำตาลทรายแต่ผมไม่อยากอยู่คู่เป็นตายายไปกับคุณฮันเนี่ยน้ำตาลทรายแต่ใจผมละลายว่าคุณฮันเนี่ยใส่ไปเลยครึ่งกิโล12บาทครับใส่ลงไปโรยแล้วแหละโรยแล้วแหละก็โรยแล้วแหละไงนี่ใส่ลงไปเลยนะผมนะปลาปิก้าปลาปิก้า200กรัม25บาทครับผมเทลงฟึ่มเลยมาลงเทลงหม้อเทลงหม้อคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่คนเข้าไปให้มันเข้ากันหนาคนไปมาซ้ายขวาแล้วแต่ชอบคนลงไปใจเย็นๆเอาใหม่ได้ไหมจอตอบแน่นคนไปมาดีนักแหละแค่นี้ผมช่วยจบไปแล้วล่ะเคียวพวกเรามาเคียวบาร์บีคิวฮันเน่เคี่ยวซอสบาร์บีคิวนะครับผมนะให้มันซอสเนี่ยมันเข้ากันเดือดปุดๆเล็กน้อยก็พอแล้วครับผมนะนี่ซอสหมักหมูนุ่มลิ้นอร่อยจริงมีทุกสิ่งธรรมดายิ้มแย้มช่างเจรจานั่นแหละบาร์บีคิวซีอิ๊วข้าวสองช้อนโต๊ะใส่ไปเลยครับผมนะสองช้อนโต๊ะต่อไปครับผมนะซอสปรุงรสอีก2ช้อนโต๊ะครับผมนะปึ้มลงไปเลย2ช้อนโต๊ะเหมือนกันต่อไปครับนี่ซอสหอยนางรม4ช้อนโต๊ะครับซอสซอสหอย4ช้อนโต๊ะต่อไปนมข้นจืดนะครับผมนะ8ช้อนโต๊ะใส่เทฟึ่มลงไปอย่างนี้เลยโรยลงไปนี่คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่นี่ครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะผมนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหมักหมูนะผมนะหมักหมูของเรานะอัตราส่วนนี้ครับเราก็นำมาหมักกับหมูนะครับทั้งหมด2กิโล320บาทนะครับหมูหัวสั่นนะ2กิโลแล้วก็หมักทิ้งไว้2ชั่วโมงเอาไปแช่เย็นไว้ด้วยระหว่างรอหมักหมูเชิญชมครับขั้นตอนแรกเสียบสับปะรดลงไปก่อนนะเสียบฟึ่มมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เป็นสับปะรดใช่ครับผมนะเสียบสับปะรดก่อนเลยต่อไปแล้วเราก็เสียบนี่เลยมะเขือไม่ธรรมดามะเขือที่เราต้องไหว้มะเขือเทศห้าแน่เสียบไปเลยนี่คุณดูหมูโอ้โหนุ่มแค่เสียบก็รู้แล้วสัมผัสถึงความนุ่มคือยังไม่ต้องย่างก็รู้แล้วเพราะว่าเราเทคนิคคือเราเอาไปหมักให้ได้2ชั่วโมงนะหมูนะครับเอาไปหมักนะครับส่วนคุณนะเป็นที่รักของผมฮันแน่แล้วไงต่อจ๊ะไปใส่พริกยวกนี่แต่พริกกับเผ็ดแต่คนที่เด็ดนะคือผมฮันแน่ไปครับใส่พริกยวกไปเสร็จแล้วนะแล้วไงต่อจ๊ะนี่ใส่หมูไปหูเอาเต็มเต็มงี้เต็มงี้เลยลูกค้าได้ซื้อแล้วติดใจอุ้ยรับรองว่าอร่อยอีหลีแน่นอนนี่ชิ้นนี้เลยอร่อยอีหลีอร่อยดีนักแลโอ้โหนี่
เริ่มย่างลงเตาเลยมาครับผมนะบาร์บีคิวลงเตากับสองเราเอิร์ธอาร์มนะผมนะนี่บาร์บีคิวเอาไปย่างส่วนคุณคิดถึงผมบ้างไหมท่านแน่ถ้าคุณเห็นคุณต้องคิดถึงแล้วแหละใช่ครับผมเพราะมันน่ากินวางฟุ้มวางฟุ้มไปเลยสูตรนี้เอาไปทำกินดีนักแลเอาไปทำขายดีนักแลคนรุมคนรุมทาเนยเล็กน้อยครับผมนะทาไปแบบนี้เลยนะปึ๊ดปั๊ดทาไปปึ๊ดปั๊ด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 ทาซอสไปครับทาซอสเลยฟุ้มๆมาครับผมโอ้ยร้อน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 น่ากินโอ้ยหอม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 นะครับนี่น่ากินมากมามาเอาครับเริ่มแทงไปโอ้ยสูตรกินแล้วมันต้องแบบติ๊กด้วยครับนุ่มมากหมูนุ่มมากหมูนุ่มทอดเนี่ยกลัวสุดยอดอร่อยเนื้อหูหอมมากอร่อยมากอุ้ยกลิ่นน้ำมันอร่อยมากเลยก่อยไม้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 อร่อยมากต้องขออีกมาเลยร้อนซอสอร่อยมากจริงๆอ่ะเอาคนละไม้นะผมกินสามไม้แล้วเนี่ยเอาอีกจะมันร้อนมากเลยพงโหอร่อยมากเจริญอาหารนะครับแล้วหยุดไม่ได้ทำไงทำไงกินต่อคือผมพูดให้มันเย็นกันไงถ้าคุณอามเขาเอาเลยนะอร่อยมากผมจะบอกให้ว่าความสุดยอดของสุดนี้คืออะไรหมูนุ่มซอสอร่อยกลมกล่อมเอาไปทำขายได้เลยนะเอาไปทำขายได้เลยเอาจริงๆมันเข้าไปครับสดชื่นรวยอีรีสดชื่นไม่ได้ทำขายจะเอาไปแจกนี่ไปวันนี้เทคนิคการขายคือเราง่ายๆเลยง่ายเลยย่างย่างเสร็จเราให้ควันมันโชยกินโชยไปโชยไปสามสี่เอิร์ธอาร์ตสร้างอาชีพเปิดร้านครับตบมือตบมือลูกค้าไม่มีใครตบมือเลยนี่ลูกค้าต่อคิวได้เลยครับมาต่อคิวแล้วหยิบเอาเองเลยเอาเลยเลือกเอาเลยคนละไม้สองไม้คนละไม้สองไม้มีเป็นร้อยต่อคิวมานะครับสองไม้ได้ไหมได้สองไม้ก็ได้ครับผมสองไม้ได้แต่ต้องรักเดียวใจเดียวนะฮ่าแมวนี่เราเปิดร้านนี่เขามากันเองจริงๆนะมากันเองเลยอันนี้ครับเอาไปฝากที่บ้านกี่อันเอาไปได้หลายอันเลยเอาได้หลายอันมีถุงไหมโอ้ยเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นคนนี้เข้ามาเลยสดชื่นไหมสดชื่นไหมสดชื่นนะสดชื่นเดี๋ยวดูท่าดิรู้ได้ไงครับว่าเราเปิดร้านตรงนี้ค่ะเห็นอยู่ควันมันกระจายไปทั่วเลยควันกระจายเนี่ยของดีขายดีคืออย่างนี้อย่างนี้กินพร้อมพ่อแค่กินรู้เลยว่าอร่อยเหรอแล้วรู้เลยว่าอร่อยแม่นะก็เลยมาเลยอร่อยตลอดแล้วตังค์อ่ะไม่มีอะไรครับผมมาแดกมีอ่ะต่อครับเชิญครับขอบคุณครับเป็นมหาเศรษฐีขอบคุณครับครับอ่ะเชิญไม่พอเดี๋ยวมาย่างกินเพิ่มต่อไปมาเลยมาเลยมาเลยคนนี้รู้ได้ไงครับว่าวันนี้เราเปิดร้านเมื่อกี้ผ่านไปแล้วมันได้กินหอมก็เลยเชิญกลับมานี่ถ้าคุณเปิดร้านนี้มาละห้ารู้ไหมไม่รู้อะไรครับอะไรครับอันนี้อันนี้สุกอันนี้สุกแล้วอ่ะมาเร็วมาเร็วสองคนนี้รู้ได้ไงครับว่าเอิร์ธอาร์มสุตาชีเปิดร้านที่ตรงนี้อ่ะก็เลยเข้ามาเห็นก็เลยมาอ๋อแล้วเตรียมตังค์อะไรมาไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยนี่เราลูกค้าเราไม่มีตังค์มาลูกค้าเราไม่พกเงินเราต้องกินฟรีอยู่แล้วเห็นหน้าเอิร์ธอาร์มต้องเป็นของฟรีใช่ไหมอะไรนะเห็นหน้าพี่เอิร์ธกับพี่เอิร์ธก็ต้องเป็นของฟรีโอ้โหเอาเลยเอาเลยน้ำตาจะไหลนะข้างหลังพกตังค์เราจะให้สองคนนี้ชิมให้ดูแล้วกันเดี๋ยวก่อนไปเติมหน้าก่อนเติมหน้าทำไมเดี๋ยวนุ่มๆอินบ็อกซ์ฟังไงเดี๋ยวนุ่มอินบ็อกซ์แล้วคุณกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวเพราะว่าไม่มีเพราะว่าสดค่ะอ่ะใครอยากให้หมดกันเฉยร้อนนะเป่าก่อนนะร้อนก่อนนะถ้าอร่อยพูดว่าสดชื่นและรออีหลีอ่ะให้เรากินร้อนอยู่ร้อนร้อนร้อนอยู่สดชื่นสดชื่นอันนี้สดชื่นรออีหลีมาเอาอ่ะโอเคโอเคโอเคให้เขากินไปเราไม่กลัวเขาแล้วไม่กลัวเลยอยากกินย่างกันเลยนะตอนนี้เดี๋ยวจะมีอีกหมดเลยเอิร์ธอาร์มสูตรสร้างอาชีพครับครับผมตอนนี้ทราบว่า
คนเอาสูตรไปทำกันเยอะมากเลยแล้วถ้าคุณอยากได้สูตรคุณบอกเลยบอกมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปค้นคว้าไปทำมาไปปรับสูตรให้มันอร่อยแล้วเดี๋ยวมาบอกต่อค้าขายสิ่งใดขอให้คุณทำด้วยใจรักครับผมขอให้คุณทำประสบความสำเร็จขอให้คุณขายดีขายดีครับประธานสุสานอาชีพวันนี้ขอให้ทุกคนขายดีเป็นกำลังใจทุกคนขอให้ทุกคนสดชื่นไรลีบมือแล้วก็มากินต่อไปต่อ